เล่นในบ้านชนะนนทบุรีในเอฟครับ 2-1 ครับเกมล่าสุดนี้ไปแพ้สุโขทัยมา 0-2 นะครับครับนัดที่4ในรอบ15วันครับนะครับจังหวะทางขวาก่อนครับขออยู่ที่สมคิดชำนาญสิงห์ครับวันนี้ได้โอกาสลงได้เป็นตัวจริงครับสมคิดมากเข้ากลางไปเป็นที่ซาโตะเอาไปเสียบอลไปแล้วครับมาแล้วครับไปกดเกมบอลแล้วยิงลูกนี้ 1-0 ไปแล้วครับโอ้โหครับเริ่มเกมมา4นาทีเสร็จนะครับเป็นชาชาติแจ็คสันโคเอโยครับยิงให้กับสิงห์เชียงรายครับขึ้นนำไปแล้ว1-0ครับโอ้โหกดยิงประตูทีมเก่าทำงานแล้วครับชาชาแจ็คสันเฟลโยครับช่วงการจากความผิดพลาดของไดซิเกซาโตะครับที่มองไปเหนือเท้าไม่เตะบอลทิ้งครับแล้วโดนตัดไปโอ้โหจังหวะนี้นี่ได้เฮก่อนเลยครับสำหรับแฟนๆของกวางสงหาภัยครับหมดปัญญาไปครับดังวันลำจังหวะนี้เจอจ่อๆนี่ก็ไม่ไหวครับนี่ครับชาชาครับทำได้ครับโอ้โหเลิฟครับดูดีครับนี่ครับไดซิเกซาโตะไปเสียบอลตรงนี้ครับแล้วชาชาเข้าซ้ายแบบนี้นี่เอียงๆแล้วก็แปรเข้าไปเลยครับโอ้โหต้องชมครับจังหวะจบสกอร์ของเขาไว้ใจได้อยู่แล้วครับแหมเนี่ยครับยิงประตูทีมเก่าซะแล้วนะครับเคยเล่นกับเมืองทองเมื่อปี2018ครับครับนี่ถือว่าเป็นประตูที่2ในลีกฤดูกาลนี้เท่านั้นนะครับของชาชาครับเอาครับเกมออกรถออกเลยครับหายไปนานเหมือนกันครับดาเลแล้วจะพลิกเล่นเองเอกนิตปัญญามีความคล่องครับเอกนิตให้เพื่อนมาช่วยแล้วเข้ากลางมาสวยเลยครับอาคารุวินสวัสดีครับเปลี่ยนแกนมาทางขวาสมคิดชำนาญสิงห์ข้างหน้ามีเพื่อนขอบอลครับทีวัดนี่พลาดไปทั่วสนามแล้วไหลกลับมาเอ้าก็สวยด้วยครับสมคิดชำนาญสิงห์กดลูกนี้แทบขาดครับโอ้โหทำทุกอย่างมาดีแล้วครับแต่ว่าจบไม่ดีครับจังหวะนี้โอ้โหเล่นกันง่ายๆครับเล่นง่ายได้เยอะเป็นแบบนี้ครับสิงห์เชียงรายครับจังหวะจบพลาดไปนิดเดียวครับดูครับให้ตามช่องเลยลูกาโรชากลับตัวไม่ทันครับแล้วถึงสมคิดแต่ก็ได้กรอบเขตโทษกดด้วยขวาบอลมันข้ามคานไปครับน่าเสียดายครับจังหวะเกมรุกของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดแต่ว่ายังไม่เป่าวิลเลียนป๊อปมาแล้วเข้าขวามีซาเยฟกดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครับซาโรมีซาเยฟยิงตีเสมอกับเมืองทองครับในช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายของครึ่งเวลาแรกครับโอ้โหนี่ครับจากที่จะเสียประตูครับกลับมาได้ประตูตีเสมอครับโอ้โหกิเลนพยองครับตีเสมอ1-1ครับลูกยิงสุดสวยเลยครับของซาโรมีซาเยฟครับนี่ครับสราโนนไม่ไหวนะครับลูกนี้สุดๆครับบอลนี่มุดสามเหลี่ยมเลยครับจังหวะมาของวิลเลนป๊อปวันนี้โดดเด่นจริงๆครับให้เข้าช่องมาแต่เลยคืนมาแล้วดูป๊อปครับตั้งให้ตรงนี้นี่ต้องหูซาโดมิซาเยฟวิ่งมากดบริเวณหัวกะโหลกนี่แบบสลาวุรินแป้นนี่งุนงิดเลยครับบล็อกไม่อยู่ก็จังหวะนี้โอ้ที่สำคัญเนี่ยเวลาทดมันจะหมดอยู่แล้วด้วยครับแม่แล้วก็ถือว่าเป็นประตูแรกด้วยนะครับของซาโดมิซาเยฟครับจริงสวยจริงๆครับนี่ครับอย่างที่บอกไปครับผู้ชมภายใน1นาทีมีหลายอารมณ์เหลือเกินครับแล้วก็จบ45นาทีแรกที่สิงห์สเตเดียมครับเป็น SCG ต้องดูว่าจะตัดสินยังไงครับจังหวะนี้เป่าเป็นจุดโทษนะครับให้กับสิงห์เชียงรายได้นะครับมองว่าเป็นการแฮนด์บอลของแกลเล่ครับนี่เหมือนนี่ครับ VR คอมพิวเตอร์แล้วครับตัดสินแล้วครับโอ้โหแล้วเป็นจุดโทษครับต้องดูว่าสิงห์เชียงรายใครจะยิงนะครับก็เป็นจังหวะที่แดเลนี่พยายามที่จะเล่นบอลไปข้างหน้าครับแล้วบอลนี่มาโดนมือนะครับนี่ครับเจ้าตัวก็พยายามที่จะอธิบายนะครับเหมือนเจ้าตัวบอกว่าบอลมาโดนที่บริเวณหน้าท้องเขาก่อนนะครับอธิบายเองครับแดเลบอกว่าบอลเนี่ยโดนบริเวณแล้วดังวันเรามาคุยกับมาโดยูรอฟกี้นะครับแต่เมื่อกี้นี่มาริโอยูรอฟสกี้นี่คุยกับนางวันลำเลยนะครับต้องดูว่าจะมีแท็กติกการเซฟจุดโทษยังไงครับครับนี่เป็นชาชานะครับอยู่ที่บอลเงี้ยของสิงห์เชียงรายเหมือนแต่ว่าจินตาสีไปแล้วนะครับครับอยู่ที่บอลจองไว้แล้วครับชาชาแจ็คสันโคเอโยครับต้องดูว่าดังวันลำจะสามารถป้องกันประตูได้หรือไม่ครับดังวันลำนี่ก็เคยเซฟจุดโทษทีมชาติไทยเนี่ยครับต้องดูกันว่าในไฮลีกเกมนี้เจ้าตัวจะสามารถเซฟได้หรือเปล่าครับ
แต่ว่าคนที่หัวเสียที่สุดคือวิลเลียมพ็อปนะครับไม่รู้ว่าจะโดนใบเหลืองอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูจุดโทษจังหวะนี้ครับของทางฝั่งสิงห์เชียงรายครับชาช่าจะดวลกับดังวันลำนี่ครับชาช่าวันนี้ทำไปแล้ว1ประตูนะครับครับดูครับเท้าซ้ายพุทธศิลป์ก็เช็คครับห้ามใครเข้ามาในเส้นก่อนยิงครับใช่ครับโดยเฉพาะผู้เล่นฝั่งเกมรับนะครับครับดูครับเป็นชาช่านะครับจะดวลกับดังวันลำชาช่าวิ่งมากดด้วยซ้ายจังหวะนี้แล้วเข้าไปเป็น2ประตูต่อ1ครับสิงห์เชียงรายเจ้าบ้านขึ้นนำอีกครั้งครับเป็นประตูที่3ในไทยลีกฤดูกาลนี้ครับของชาช่าครับยิงจุดโทษเข้าไปนะครับเชียงรายนำอีกครั้งครับ2ประตูต่อ1ครับเกมหลังจากนี้ก็น่าจะสนุกมากขึ้นไปอีกนะครับครับพุ่งไปถูกทางแต่ก็ไม่ทันนะครับจังหวะนี้ของดังวันลำชาช่าเนี่ยเลือกที่จะยิงเลียดนะครับแล้วก็เสียบเสาเข้าไปครับคนนี้นี่ฮอตจริงๆนะครับครับนี่ครับดูกันอีกครั้งนึงครับยิงไปทางบริเวณซ้ายมือของดังวันลำนะครับบอลเนี่ยแรงแล้วก็เสียบมุมพอดีครับเอเมสันเวลานี่ก็สะใจนะครับขึ้นนัดอีกครั้งในเกมนี้ของเจ้าบ้านครับต้องดูว่า SCG เมืองทองจะเอายังไงสรวิภานทองให้มาวัฒนาภายใน